เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะครับซึ่งวันนี้เราจะเกม ของ Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับทำไมผมรู้สึก FPS ผมนอนดรอปผิดปกติยังไงก็ไม่รู้แมปมันน่าจะไม่โหลดนะฮะใน 1.18 นี้โอ้มันดรอปไปแล้ว FPS โอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Temple ได้นะครับผม Temple คืออะไรครับ Temple คือพวกวัดนะครับผมนะซึ่งเราสามารถที่จะสร้างวัดได้นะครับผม What the fuck เป็นพวกเดี๋ยวเราทำให้ดูดีกว่ามันคือเราสามารถสร้างพีระมิดแบบไหนก็ได้นะครับเป็นคัสตอมพีระมิดที่เพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft นะครับทุกคนแล้วภารกิจในวันนี้ของเราก็คือให้ทำอะไรอ่ะจบเกมเหมือนเดิมมันก็มีแค่นั้นเนาะมันจะให้ทำอะไรอ่ะมันก็มีจบเกมอ่ะเนาะเอาล่ะก็ลงขุดหินกันดีกว่านะครับเพราะเราใช้หินก่อนนะครับผมวันนี้นะครับการที่เราสร้างวัดวาอารามงดงามยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับมันทำไม่ยากนะครับไม่ยากจริงไม่ยากงั้นนี่ผมจะทำการขุดหินก่อนนะฮะ9บล็อกนะครับผมเนื่องจากว่าผมจำเป็นต้องเอาหินพวกนี้นะครับมาทำการคราฟอุปกรณ์อีกนิดนึงนะฮะในขามาก่อนคำหนูๆแล้วต่อไปนะครับเราจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าหีบก่อนนะฮะได้หีบมาละนึงเอาหีบวางเอาเดิร์ทล้อมรอบหีบเลยครับจะกลายเป็นปุ้งอู้นี่ครับผมพีระมิดเดิร์ทนะฮะหรือว่าไปเป็นพีระมิดดินนะครับเราจะไปดูข้างบนกันดีกว่าครับว่าพีระมิดดินเป็นยังไงนะครับผมนะน้องๆแต่แลกอยู่ผมไม่เข้าใจมันแลกมากเลยคอมผมไปทำอะไรมาเนี่ยผมว่าน่าจะเปิดฟาร์มน่าจะเปิดฟาร์มเหรียญคริปโตไว้สักระยะนึงผมไม่ได้ปิดคอมมาประมาณ4วันแล้วนั่งวันนั่งเปิดฟาร์มเหรียญคริปโตว่าเชียวทำไมคอมผมว่าเชียวทำไมคอมผมมันแลกนะแลกเกิร์ดน้องชายโอเคขึ้นมาข้างบนนะตรงนี้ครับเราต้องทะลุเข้าไปข้างในครับผมหวังว่าโอเคมันก็ดูดีอยู่นะผมว่ามันก็เป็นพีระมิดที่เปลี่ยนเป็นบล็อกเดิร์ทแทนข้างล่างกูว่าแล้วเรามีอันตราย TNT TNT ทุกรอบครับแต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์ TNT ไว้นะครับน้องๆเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรครับเดินแล้วก็เดินผ่าเพื่อผมจะมาเพื่ออะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอาล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อไปผมต้องไปจัดการนี่ก่อนนะต้องไปขุดทรายก่อนนะครับเพราะพีระมิดอันต่อไปใช้ทรายนะครับถึงแม้ว่าข้าจะเกลียดทรายเพราะมันทั้งหยาบและทั้งกร้านแต่ฉันก็ต้องเอาทรายนะพ่อหนุ่มเราต้องใช้ทรายหมด32อันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นขุดไปก่อนเลยฮะ32อันโอเคได้ทรายมา32อันแล้วนะครับต่อไปนะครับผมให้เราทำการทำโต๊ะคราฟก่อนนะฮะตัดไม้ทำโต๊ะคราฟตลอดเลยผมว่าโต๊ะคราฟนี่คือผมไม่เคยที่จะประหยัดเลยเอาดีถ้าเกิดเป็นโลกธรรมดาที่ผมตายเนี่ยไม่เคยประหยัดโอเคเอาแซนสโตนล้อมรอบเผื่อแป๊บนึงเติมน้ำหีบโอเคครับเราทำการเอาหีบวางแล้วแซนสโตนรอบๆนะครับจะกลายเป็นพีระมิดธรรมดาโอ้โหพีระมิดมันเกิดทีนึงนี่คือผมต้องขอผมต้องรับแรงกระแทกทุกรอบเลยอยู่แม่งกระแทกแรงทุกรอบข้างล่างมีมอนสเตอร์ครับหลายตัวอยู่แต่ก็ชิวๆว่าสำหรับผมซอมบี้ก็แค่แบบว่าเหมือนแค่เด็กน้อยครับสำหรับผมนะส่วนตัวคอหอซอตอนะครับแปลว่าความเห็นส่วนตัวมาขุดในนี้เหมือนเดิมครับข้างในเริ่มมีเพชรมีพงมีของดีๆผมละต้องอย่างนี้สิว้าวโอ้มายเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาตอนเจอนาฬิกาเอเลี่ยนประหลาดโคตรดีไม่ได้อย่างนี้สิหนูมาเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกรอบ2ครับกินแอปเปิ้ลทองก่อนพอดีรวยโทษทีน้องๆพอดีพี่รวยไปเคจัดไปครับพี่น้องเนี่ยปั๊บแรงกระแทกรอบ2มารอบ2กระแทกทีนึงนี่ผมเกือบตายจะไม่ตายฮะเรียกว่าอยู่ยงคงกับตายก็ได้น้ำแข็งดันอุดผมเฉยเฮ้ยน้ำแข็งตุเล่ไปน้องชายอุดพี่อย่างนี้ไม่ได้น้องชายโอเคขึ้นมาแล้วครับพีระมิดยอดที่2ผมหวังว่ายอดนี้จะมีของดีๆให้ผมนะฮะเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าลงแบบแลนดิ้งสวยๆแบบซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งดีไหมไปซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งช็อปเฮ้ยมีTNTอยู่ครับข้างในมีไอ้บันทองครับไอ้บันทองเอ้ยแปลว่าของมันเหมือนเดิมหมดเลยฮะดูดิของทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยก็ดูดีครับได้อยู่เรียกว่าไม่แย่ครับไม่แย่ในเมื่อเราได้บันทองมาแล้วเกมมันถอยเราครับให้เลื่อนมาดีเจนครบมาต่อไปทำพีระมิดอันต่อไปดีกว่าครับอันต่อไปพีระมิดคือที่ผมจะทำคือเป็นพีระมิดเพชรนะครับผมเป็นเรื่องในเป็นพีระมิดแร่นะฮะเราเอาเพชรแล้วก็ทองวางนะครับแล้วก็เอากล่องไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับมากดเปิดมาอุ้ยโอ้ยอยู่นู่นคิดว่าเออเริ่มโอ้ my god เปิดมามีเหล็กให้ผมเลยสุดยอดขอคุณเหล็กหน่อยแล้วกันนะเอาเหล็กมานิดนึงแต่ผมถ้าเกิดผมลงไปเจอกล่องนี้ผมมาเจอของดีๆก็กดยากตรงไหนข้างล่างยากอยู่โอเคฮะตรงนี้ไม่มียังว่ามีโอ้ว Oh my god มันสุดยอดมันดีที่สุดเลยครับมันดูดีที่สุดเลยมีโปรดิคชั่นมีทุกอย่างนี้ผมต้องการอยู่ในนี้ครับถือว่าลงมาตรงนี้ก็คือเอาจริงมึง OP แล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าก็อยากลงมาเล่นๆให้โลกมันรู้ว่าผมรวยแค่นั้นแหละนะมามีแอนวิลนะครับลองทำแอนวิลก่อนนะฮะต่อไปก็ทำชุดเกราะนะครับเป็นชุดเกราะเพชรเต็มตัวนะครับเรียกว่าเพื่อเอามาเสริมบารมีนะครับทำให้บารมีผมนี้สุดยอดมีนี่แหละต่อไปครับทำที่
ที่อัปเกรดเทียบเกรดมันต้องใช้ไม้เยอะอยู่ใช้ไม้4อันผมมีไม้2เดี๋ยวค่อยทำข้างบนแล้วกันต่อไปครับตามเวลก่อนนะแล้วต่อไปก็ทำการตีกับหนังสือเลยนะครับผมดูหนังสือว่าหนังสืออะไรที่มันตีแล้วดูลูตติ้งลูตติ้งเอาลูตติ้งโอเคครับมาเราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะฮะต่อไปนะครับสิ่งที่ผมต้องการต่อไปก็คือว่าผมต้องทำการทำเป็นเนเธอร์ไลท์ก่อนนะครับวิธีการทำเนเธอร์ไลท์ง่ายครับทำที่ตีเนเธอร์ไลท์ออกมานะฮะที่ตีเนเธอร์ไลท์มันจะเป็นทำการเปลี่ยนชุดกรอบเพชรนะครับถ้ากลายเป็นเนเธอร์ไลท์ก็คือเป็นแร่จากนรกที่โหดมากนะครับโอเคฟูลเนเธอร์ไลท์แบบชิวๆครับน้องๆพอเสร็จตรงฟูลเนเธอร์ไลท์เสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ทำการสร้างมาอีกอันนึงแล้วกันฮะเพื่อที่ว่าผมจะทำการเอาโปรดิคชั่นให้ครบไงมันจะได้แบบให้มันดูดีๆหน่อยโอเคฮะตรงนี้เราเจอกับแกะนะครับเราก็ต้องทำการขุดหิมะก่อนนะฮะแล้วก็เผาแกะทั้งเป็นเมื่อเผาแกะเสร็จแล้วก็วิ่งไปช็อปแกะครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าคุกมัตตอนมานะครับหรือว่าเนื้อแกะเผานะฮะแล้วก็วิ่งไปฉับแกะครับผมวิธีการง่ายๆฮะอย่าทำให้มันยากอ่ะงี้ก็วิ่งฉับแกะครับผมต่อไปแถวนี้มีหมูอยู่ฮะเห็นเยอะก็ถึงเวลาฉับฉับหมูหน่อยฮะหมูฉับฉับเรียบร้อยโอเคตอนนี้เก็บอาหารครบแล้วเราลงมาในเหมืองนะครับในเหมืองตอนนี้มีเอ็กซ์ลอตน้องเยอะมากผมรักน้องเอาดีตรงนี้เหมือนเป็นบ่อน้ำนะครับน่าจะเป็นป่าลัชเคฟนะครับผมจะที่ผมคิดไว้ลัชเคฟบอกว่าไม่รู้อะนี่ลัชเคฟจริงด้วยมันจะเป็นป่าใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นไบโอมันจะเป็นถ้ำใหม่ที่แบบว่าจะมีพวกตัว growing berry เต็มหมดเลยนะฮะก็คือเป็นเบอร์รี่ที่กินได้นะครับแต่ว่าจะตัวเราจะเรืองแสงนะครับซึ่งประโยชน์มันก็ไม่ค่อยมีขนาดนั้นครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่เพราะไม่ได้เอาจริงนะถ้ำพวกนี้มันใหญ่เกินอะใหญ่แบบใหญ่ๆโคตรๆเลยไม่รู้เรียกใหญ่ยังไงคือบางทีมันใหญ่จนไม่จำเป็นนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ได้รับพิษมาแล้วแต่ผมไม่อยากยุ่งกับถ้ำพวกนี้ว่ะผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าโอเคมาทำการสร้างอุปกรณ์ดีกว่าครับไอเปอร์ลูกรักทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงเห็นปะความสามารถมันต่างกันไอเปอร์มาก็ตายฟรีเปล่าไอหนูยาริอาจมาสู้กับจอมราชันมาถึงเวลาสร้างของกันดีกว่าสิ่งที่ผมสร้างต่อไปนะครับก็คือเป็นนี่ฮะเรียกว่า Temple of Lapis นะฮะไม่รู้เกิดตรงไหนชิบหายแล้วมันเกิดตรงไหนเนี่ยสักที่นึงอะมันต้องมีสักที่นึงนี่ไงเจอละอึ๊บมาอันนี้น่าจะเป็นที่เอนชานนะครับจากที่เราคาดการไว้แน่นอนครับที่เอนชานชัวร์นี่ไงเอนชานแล้วตรงนี้จะเป็นโว้มันเป็นที่ปั๊มเวลนะครับแล้วเอนชานเพื่อเป็นเดเคเบล4ด้วยเพื่ออะไรเพื่ออะไรอะเราทำเพื่อใครอะดูดิทุกคนผมไม่เข้าใจมันทำเพื่ออะไรเนี่ยเอนชานก็ได้แค่เอฟฟิเชนต์1เพื่ออะไรเพื่อใครข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีเลยครับก็มันก็มีแค่ต้นเอนชานแล้วก็จบแล้วโอเคครับมาเปิดมาเจอบาสเตียนสุดยอดต้องการพอดีครับบาสเตียนแต่บาสเตียนจะเอาไปทำอะไรวะคิดวิเคราะห์แย่ๆแบบใช้คอบอยแบบทองก็มีก็ไม่ต้องไปบุกมันก็ได้เอ้ยเอาได้ไงเอาผมเลือกอะไรธนูลืมไปเลยเพราะเคยต้องใช้ธนูเราใช้ธนูยิงมังกรนะครับตอนจบเราก็ต้องเอาธนูสิเนาะโอเคฮะลงมาข้างล่างครับตีหมูให้ตกลาวาไปแล้วก็ขุดแมกมาคิวมาขโมยของดีเป็นธรรมดาที่ผมร้องว้าวแล้วนะแต่ประเด็นหลักคือกูมาเอาธนูอ่ะไม่มีธนูไปก็ได้วะโอเคกลับมาตรงจุดนี้ก็ได้ฮะเราต้องทำการเอาอื่นแทนก็ได้ในเมื่อไม่มีธนูขอตัดไม้นี้ก่อนครับภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราไปที่ต้องทำสิ่งที่เรียกว่า Temple นรกนะครับผมหรือว่าเจ้าพีระมิดในนรกนะฮะมันคือพีระมิดนรกครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูแล้วกันฮะพีระมิดนรกนี่สามารถทำง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราต้องเอาเจ้าเนเธอร์แลกนะครับล้อมรอบหีบนี่กลายเป็นพีระมิดนรกดูดิข้างบนนี่มันดูดีเลยล่ะไม่ใช่ดูดีธรรมดาโคตรดูดีไปดูข้างบนกันดีกว่าไปโอ้โหแค่รูปนี่ก็ดูหรูมากนะฮะข้างล่างน่าจะมีของดีๆให้ผมใช้อยู่ทุบว้าวสุโคยเดสกะอู้โอ้นี่มันของไปจบเกมโดยเฉพาะเลยนี่ว่าโคตรดีแล้วผมจะเอาทองมาทำไมเนี่ยเอาทองมาเผื่อเลยร้อยกว่าอันทิ้งไปทิ้งโอเคโอ้โหลงดีกว่าครับจังหวะนี้กลับโลกปกติก็ได้วะโอเคครับตอนนี้เราไปถึงโลกปกติกันแล้วนะครับเราจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจ้าอุปกรณ์ต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือเป็นหีบอันต่อไปยังไงล่ะฮ่าฮ่ามาหีบอันต่อไปของเราขอทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะฮะของไม่จำเป็นนี่ก็คือทองเลยครับทองนี่คือตอนแรกก็ดูดีนะหลังๆมาคือไร้สาระไม่ได้จองมาทำไมโอเคอันต่อไปครับนั่นก็คือหีบเอนเดอร์นะครับผมหรือว่าหีบที่เราสามารถที่จะไปดีเอ็นได้นะครับแปลงสั้นมาก่อนอื่นวิธีการทำครับก็คือว่าเราต้องมีไอเฟนเดอร์8อันล้อมรอบครับผมลืมทำหีบอีกแล้วเดอร์นะครับผมหรือว่าหนังที่เริ่มหลงๆลืมมึนๆเมาๆอ่ะล้อมรอบอย่างนี้ครับแล้วก็วางเลยครับผมจะเป็นประตูดีเอ็นนะแต่จริงเราสามารถทำได้อีกแบบนึงนะฮะทำได้2แบบโอเคอีกแบบนึงนะครับให้ทำการเอาเอเดอร์เพิร์ลวางไว้2อันตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไอเฟนเดอร์วางไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับกลายเป็นอีกแบบนึงนะฮะเป็นต่างไม่เห็นก็ไม่ค่อยต่างไม่รู้อะผมมองว่ามันไม่ต่าง
อ่ะมาดูในนี้ก่อนดีกว่าน้ำมันในนี้มีอะไรในนี้นะครับก็จะเป็นอะไรนะข้างล่างก็จะเป็นอ๋อข้างล่างเป็นประตูครับเป็นประตูที่เอาไว้จบเกมแล้วนะฮะก็คือเราสามารถที่จะวางไอเฟนเดอร์ตรงจุดนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปดีเอ็นฮะเข้าใจแล้วแล้วก็จะมีเจ้าซิลฟิตเกิดมาเต็มเลยกิ๊กกล่าวว่าซิลฟิตเนี่ยดูฝั่งนู้นดีกว่าชอบมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นข้างล่างนี่มีชักเกอร์บ็อกซ์ให้ด้วยเปิดว้าวโอ้ my oh my god oh my gosh วันนี้มาในอิงเป็นล้านเลยครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์พร้อมกับหัวมังกรพร้อมกับโอ้ชิปเป่งนี่ตอนแรกก็ไม่บอกนี่ไงหน้าไม้ได้แล้วเกินไปหนุ่มเกินไปอู้ธนูแล้วผมจะไปเก็บตามเก็บของเพื่ออะไรถ้าเกิดมันมีอย่างงี้แต่แรกปึ๊บมาครับต่อไปก็เอานี่วางฮะวางให้ครบทุกแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจบมังกรกันได้แล้วนะครับปักปักปักปุ๊กปิ๊กปุ๊กโอเคมาหามังกรดีกว่าจังหวะนี้ถึงเวลาแล้วของ Dragon Slayer ครับนักล่ามังกรมาม่อนนักล่ากิ้งก่าบินได้ถึงเวลายิงครับยิงไปก่อนเลยแบบชิวๆเรียบร้อยโอเคแล้วจุดนั้นฮะจุดนั้นน่ายิงยากอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่โคตรสูงซึ่งเราว่าผมต้องกระโดดยิงเว้ยถ้าเกิดอยากจะยิงให้โดนจากที่คิดไว้อ่ะลองดูกระโดดยิงเกือบโดนฮะกระโดดยิงเกือบโดนอยู่เกือบโดนอีกนิดนึงนิดเดียวเรียบร้อยอีกหนึ่งดอทโอเคหากิ้งก่าเลยครับแล้วก็ยิงกิ้งก่าเลยฮะแล้วกิจต่อบังเราเนี่ยยิงกิ้งก่าแล้วครับไม่ต้องซีเรียสมากถึงไม่มีจริงเรามีเทนทีอยู่ครับก็ใช้ทีที่เป็นประโยชน์นะระเบิดหัวมันครับมังกรเนี่ยเจ็บที่สุดตรงหัวนะครับเหมือนเวลาที่คนเราเวลาล้มเลยพวกเนี้ยเวลาหัวจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ป่ะเพราะว่าเป็นจุดที่บอบบางแล้วก็ถ้าเกิดโดนไปมีโอกาสตายมากสุดอะไรเงี้ยมันก็เลยจังให้คิดบอกมังกรที่โหดที่สุดก็คือตรงหัวนะครับที่1ให้มันจบเรียบร้อยลงแล้วจริงๆก็ฆ่าได้ครับมังกรชิวๆพยายามระเบิดที่หัวไว้ครับคือระเบิดที่หัวมันก็แรงอยู่นะเอาจริงเตียงมันจะระเบิดแรงกว่า TNT นะครับแต่มันก็ระเบิดที่หัวก็เจ็บเหมือนกันอ่ะเจ็บนิดอยู่อ่ะนะโอเคทุกคนนี่สุดก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ Minecraft นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างพีระมิดแบบคัสตอมมาได้นะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนคลิปนี้ถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผมบ๊ายบายก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับฝากกดไลค์กำลังใจคลิปนี้1,000 ไลค์ด้วยนะครับช่วงนี้คือวิวน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะทำต่อไปเจอกันใหม่ครับผมบาย